นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองตอนนี้พาท่านผู้ชมไปย้อนรอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบรรพกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับที่พระองค์ทรงปรารถนาปลีกวิเวกมากกว่าการสืบราชบัลลังก์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจวาสนาในโลกนี้ต่างกับปรารถนาและก็ไขว่คว้ากันถึงขนาดแม้ว่าสิต้องเค้นขากันระหว่างพี่น้องหรือพ่อกับลูกก็เคยมีมาแล้วในอดีตแต่สำหรับพระองค์นั่นแม่สิขึ้นครองราชย่างถูกต้องตามราชประเพณีแล้วเมื่อทรงทราบทรงหูว่ามีคนอื่นอยากได้ราชบัลลังก์พระองค์ก็ย่อมเสียสละให้ในขณะที่พระองค์ทรงครองราชบัลลังก์มาได้เพียง10มื้อเท่านั้นโดยพระองค์มีพระราชประสงค์สิหาความสงบสุขทั้งใจมากกว่าพระราชอำนาจบนราชบัลลังก์พระมหากษัตริย์องค์ที่ก้าวหอดก้าวถึงอยู่นี่ก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในพระนามพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์พระองค์ที่32รองสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอุทุมพรเป็นราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในตอนที่พระราชชนนีทรงพระคันนั้นพระราชบิดาทรงพระสุบินนิมิตว่ามีผู้ใดมาถวายดอกบักเดือให้จังได้พระราชทานนำว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมารแต่อื่นกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้าดอกบักเดือเมื่อตำแหน่งราชทายาทวางลงเนื่องจากเจ้าฟ้ากุ้งหรือเจ้าฝ่าถ้ำทิเบตราชโอรสองค์โตต้องพระราชอาญาถึงสิ้นพระชนขุนนางข้าราชการได้ทูลขอให้ทรงสถาปนาเจ้าฝ่าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจขึ้นเป็นราชทายาทแทนแต่เจ้าฝ่าอุทุมพรกลับขอให้สถาปนาพระเชษฐากรมหลวงอนุรักษ์มนตรีหรือเจ้าฝ่าเอกทัตขึ้นเป็นองค์ราชทายาทแต่ว่าพระราชบิดาบ่ทรงยินยอมได้รับสั่งว่ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโฉดเขาหาสติปัญญาและก็ควมเพียรบ่ได้ถ้าสิให้ดำรงฐานะศักดิ์มหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งนั้นบ้านเมืองก็สิเกิดภัยพิบัติเสียหายก็เห็นแต่กรมขุนพรพินิจกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดลักแหลมสมควรที่สิดำรงเสวตฉัตรข้องราชสมบัติรักษาแผ่นดินสืบไปได้เหมือนดังคำปรึกษาด้วยเท้าพญามุขมนตรีทั้งปวงจากนั้นก็มีพระราชองค์การให้เจ้าฟ้าเอกทัตออกผนวดและก็ได้สถาปนาเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นเป็นมหาอุปราชเพราะในช่วงปีพ.ศ.2301พระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักจังมีรับสั่งให้พระราชโอรสที่มีบทบาทสำคัญนั่นเข้าเฝ้าตัดมอบราชสมบัติให้เจ้าฟ้าอุทุมพรแล้วก็ให้คนอื่นๆถวายสัตว์ย่อมเป็นข่าทูลละอองเจ้าฟ้าเอกทัตหูข่าวกะรีบล่าสืบขาจากการผนวดกลับมาอยู่วังรอขึ้นข้องราชแท่นด้วยถือว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่อาวุโสที่สุดเมื่อพระเจ้ายุ่งหัวบรมโกศสวรรคตขุนนางข้าราชการก็ได้อัญเชิญเจ้าฟ้าอุทุมพรขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติตามพระบรมราชโองการแต่เจ้าฟ้าเอกทัตกับเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์เจ้าฟ้าอุทุมพรเห็นว่าพระเชษฐาอยากครองราชเต็มที่ก็เลยสละราชสมบัติให้หลังจากที่ครองราชได้เพียง10มื้อเท่านั้นแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จออกบวชที่วัดประดูเจ้าฟ้าเอกทัตขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่3หรือพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์แต่สิฮู้จักกันทั่วไปในนามพระเจ้าเอกทัตหรือขุนหลวงขี่เรือนกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาที่ได้เสียเมืองให้แก่พม่าอย่างยับเยินเจ้าฟ้าเอกทัตบริหารราชการแผ่นดินตามที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขาดไว้บ่มีผิดข้าราชการสอพ่อได้ดิบได้ดีขุนนางกลุ่มหนึ่งจังได้ไปเข่าเฝ้าเจ้าฝ่าอุทุมพรขอให้ล่าสึกขาออกมากอบกู้บ้านเมืองก่อนที่บ้านเมืองสิล่มสลายเจ้าฝ่าพระภิกษุ
ะได้ตัดดับสั่งกับเหล่าขุนนางเสนาบดีว่าอยู่ในรูปสมณะสิกขิตอันการเมืองการแผ่นดินนั่นบ่ควรท่านทั้งปวงเห็นควรประการใดแล้วก็ตามแต่สิกขิตกันเถิดผู้เข้าเฝ้าต่างกับพระกันตีคว่ำเอาเองว่าพระองค์ทรงเอาด้วยจังไปเริ่มดำเนินการแต่เจ้าฝ่าอุทุมพรหูท่านและก็เกรงว่าเมื่อทำการสำเร็จแล้วผู้ก่อการอาจสิจับทั้งพระเชษฐาและกับพระองค์สำเร็จโทษก็เป็นได้แล้วพวกเขาก็สิขึ้นข้องราชเสียเองพระองค์จังได้นำควมไปทูลต่อเจ้าฝ่าเอกทัตผู้ก่อการทั้งหมดก็เลยถูกจับแต่โทษประหารนั่นเจ้าฝ่าอุทุมพรได้ทูลขอไว้ผู้ก่อการทั้งหลายจังได้รับโทษแต่เพียงจองจำเท่านั้นในช่วงปีพ.ศ. 2302พระเจ้าอล่องพญาซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีไทยตีหัวเมืองต่างๆได้ตลอดจนมาถึงกรุงศรีอยุธยาขุนนางข้าราชการเห็นว่าพระเจ้าเอกทัตคงสิรักษาบ้านเมืองไว้บ่ได้จึงได้พากันไปทูลขอให้เจ้าฝ่าอุทุมพรล่าสึกขาจากผนวดมาซอยรักษาพระนครพระเจ้าเอกทัตก็ยินยอมในข้อนี้พอจนปัญญาบ่ฮู้ว่าสิสู่กับพม่าได้จังใดเจ้าฝ่าอุทุมพรได้ล่าสึกขาจากการผนวดแล้วก็ได้มาบัญชาการรบพอดีพระเจ้าร่องพญาถือปืนใหญ่ของตนเองระเบิดใส่ได้รับบาดเจ็บประชวนนักจนต้องเลิกทัพกลับไปแล้วก็สิ้นพระชนในที่สุดเมื่อออกไปพ้นด่านเมืองตากเมื่อเสร็จศึกพม่าพระเจ้าเอกทัตก็แสดงความบ่ต้องการพระอนุชาอีกคำขึ้นของมือหนึ่งเจ้าฝ่าอุทุมพรได้เข้าเฝ้าถวายขอราชการตามปกติพระเจ้าเอกทัตรับสั่งให้เข้าเฝ้าถึงในพระที่นั่งแต่พระองค์ทรงถอดดาบผาดไว้บนพระเผ้าเจ้าฝ่าอุทุมพรก็หูความหมายว่าพระเชษฐาผู้เป็นพี่ไส้บ่ไหวว่างพระหฤทัยจังเสด็จลงเรือพระที่นั่งแล้วก็กลับไปผนวดออกบวชอีกทีหนึ่งที่วัดโพท่องคำหยาดแล้วก็ไปประทับที่พระตำหนักคำหยาดซึ่งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาได้สั่งไว้เป็นที่ประทับแรมเมื่อย่ำเสด็จประพาสเมืองอ่างทองราษฎรจังได้พากันขนานนามพระองค์ว่าขุนหลวงหาวัดในปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามั่งละพระโอรสของพระเจ้าร่องพญาได้ทรงแน่เมี่ยวสิหบดีเป็นแม่ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกพระเจ้าเอกทัตรับสั่งให้นิมนต์พระราชาคณะเข้ามาอยู่เสียในกำแพงเมืองพระนครเพื่อควบปลอดภัยพระภิกษุเจ้าฝ่าอุทุมพรกะเสด็จมานำในการครั้งนั้นขุนนางข้าราชการก็จึงได้ทูลขอให้พระองค์นี่ล่าสึกขาจากการผนวดอีกเพื่อมาซอยป้องกันพระนครแต่เจ้าฝ่าอุทุมพรเข็ดหลับกับเหตุการณ์ขังก่อนแล้วแม่ราษฎรสิเขียนหนังสือใส่บาทจนเต็มตอนออกบิณฑบาตพระองค์กับบ่ยอมจนปีพ.ศ. 2310กรุงศรีอยุธยาก็แตกและก็ได้เสียเมืองให้แก่พม่าพระเจ้าเอกทัตหนีไปได้แต่ก็ต้องสิ้นพระชนเพราะว่าอดอาหารในขณะที่ไปลบหลี่หนีเสียงจากพวกพม่าในเมียวสิหบดีได้กวดต้อนชาวกรุงศรีอยุธยาร่วมทั้งพระภิกษุเจ้าฝ่าอุทุมพรไปยังพม่าพระเจ้ามั่งละได้ให้คนไทยที่ถูกกวดต้อนไปลำดับเรื่องราวในพงศาวดารไทยและก็จดบันทึกไว้ต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2492อังกฤษได้ยึดข้องพม่าได้มีการพบพ่อหนังสืออยู่ในหอหลวงพระราชวังมันดาเล่ที่มีชื่อว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดจังนำไปไว้ที่หอสมุดเมืองร่างกุ้งต่อมาหอวชิรญาณได้ขอขัดดอกแปลเป็นภาษาไทยแต่เห็นว่าเป็นคำให้การของคนไทยที่ถือกวดตอนไปหลายคนบ่แม่นเจ้าฝ่าอุทุมพรเพียงพระองค์เดียวที่ให้การไว้จังอื่นสื่อไม่ว่าคำให้การของชาวกรุงเก่าพระเจ้าอุทุมพรกษัตริย์พระองค์ที่32ของกรุงศรีอยุธยาบ่มีโอกาสได้กลับมาแผ่นดินบ้านเกิดก็คือสิสวรรคตที่ประเทศพม่านั่นแหละครับ
ปัจจุบันพระตำหนักค่ำหยาดที่ถูกทอดทิ้งให้ลกล้างมาเป็นเวลาโดนเหลือแต่เพียงผนังอิฐสีด่านและกับประตูหน้าต่างที่มีลักษณะโค้งยอดแหลมคือกันกับสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียกรมศิลปากรก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกนึกถึงขุนหลวงหาวัดซึ่งมีหน่อยคนหนักที่สิเป็นผู้บ่ปรารถนาในพระราชบัลลังก์ดังพระองค์ครับอันนี้คือเก็ดประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระเจ้าอุทุมพรเพิ่นบ่ปรารถนาที่สิข้องราชบัลลังก์เมื่อฮู้ว่าพี่ชายต้องการที่สิข้องราชแม้ว่าพระองค์สิได้รับการสถาปนาพระองค์ก็ทรงเสียสละได้ออกปลีกวิเวกคือออกไปบวชเมื่อไปบวชแล้วก็ต้องได้กลับมาชำระสาสางบ้านเมืองอยู่แต่แล้วในที่สุดก็ต้องได้กลับออกไปบวชอีกเป็นครั้งที่สองแต่ครับพระองค์ก็ได้ไปพำนักอยู่ที่พระตำหนักค่ำหยาดจนบั่นปลายชีวิตได้ถูกกวดต้อนไปยังประเทศพม่าและก็ได้ไปสวรรคตอยู่ยังเมืองพม่าบ่ได้กลับมาอยุธยาอีกไปบุญได้หยิบยกมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพระจากฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเหตุการณ์การเมืองในช่วงประวัติศาสตร์ไว้ใน YouTube พอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ